ในช่วงเก๋ายกกวนวันนี้ค่ะตักจะชวนพี่ๆวัยเก๋าออกเดินทางท่องเที่ยวเรียนรู้เปิดประสบการณ์ใหม่ๆกันที่จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะเดินทางออกจากกรุงเทพนะคะแวะที่จังหวัดเพชรบุรีกันก่อนเป็นที่แรกอยู่กันที่วัดนอกปากทะเลอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีค่ะเข้ามาภายในวัดนะคะก็จะสะดุดตาด้วยวิหารเรือค่ะซึ่งเป็นเรือเพตานิพพานังนะคะเป็นสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมจีนแล้วก็ไทยค่ะมีความโดดเด่นสวยงามมากเลยทีเดียวนะคะวิหารเรือเพตานิพพานังที่มีความกว้าง8เมตรยาว32เมตรสูง38เมตรแห่งนี้เป็นสถาปัตยกรรมที่รวบรวมศิลปะหลากหลายแขนงไว้ด้วยกันค่ะด้านข้างมีลวดลายตามังกรที่ผสมผสานศิลปะไทยและจีนไว้ด้วยกันบริเวณรอบวิหารประดับด้วยประติมากรรมปูนปั้นซึ่งเป็นตัวละครจากวรรณกรรมเรื่องสังทองและเอกลักษณ์หนึ่งคือการนำใบพัดรวมถึงเสากระโดงมาตกแต่งเพื่อให้เหมือนกับเรือสำเภาจริงๆค่ะมองออกไปข้างๆจะเห็นวิวของโบสถ์เก่าแก่อายุกว่า100ปีเป็นโบสถ์มหาอุดสร้างด้วยไม้สักทั้งหลังมีประตูทางเข้าออกเพียงทางเดียวเป็นที่เคารพศรัทธาของชาวบ้านค่ะมองจากภายนอกเนี่ยนอกจากจะมีความหมายแล้วนะคะภายในเองก็สวยงามไม่แพ้กันจะมีอะไรน่าสนใจบ้างเดี๋ยวตามไปชมกันค่ะเข้ามาชมภายในบ้างนะคะเข้ามาก็จะเห็นนี่ก่อนเลยนะคะอันนี้เป็นพวงมาลัยเรือซึ่งอย่างที่บอกว่าเรือเพตานิพพานังเนี่ยนอกจากจะมีเสากระโดงแล้วก็มีพวงมาลัยด้วยแล้วเข้ามาเนี่ยนะคะภายในงดงามมากค่ะด้วยจิตรกรรมฝาผนังอันนี้เป็นภาพวาดลายรถน้ำลงหลักปิดทองนะคะเล่าเรื่องราวพุทธประวัติต่างๆนะคะบานหน้าต่างเป็นงานแกะสลักไม้ตะเคียนนักท่องเที่ยวสามารถเข้ามาชมความวิจิตรงดงามของพระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐมและพระอุปคุตซึ่งประดิษฐานอยู่ภายในวิหารได้ค่ะใครนะคะที่อยากจะแวะเข้ามาไหว้พระที่นี่นะคะที่นี่เขาก็มีความเชื่อค่ะว่าการสร้างเรือเพตานิพพานังเนี่ยเพื่อเป็นพาหนะที่จะนำพุทธศาสนิกชนเนี่ยไปสู่นิพพานนะคะเป็นการเริ่มต้นที่ดีมากๆของการท่องเที่ยวในทริปนี้ของเราค่ะยกกวนเก๋ากันมาต่อที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะเอาใจวัยเก๋านะคะจะพามาดูอีกหนึ่งวัดสวยนั่นก็คือวัดอ่าวน้อยตั้งอยู่ในตัวเมืองนี่เองค่ะที่นี่ขึ้นชื่อในเรื่องของพระอุโบสถที่สร้างจากไม้สักทองทั้งหลังเรื่องของคุณค่าเนี่ยมหาศาลแน่นอนความงดงามของพระอุโบสถไม้สักทองที่โด่งดังก็คืองานแกะสลักลวดลายไทยอันประณีตค่ะล้อมรอบด้วยปูนปั้นพญานาค9เสียนภายในเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปหยกขาวมหามุนีรอบๆผนังโบสถ์ประดับด้วยเรื่องราวพุทธประวัติของพระพุทธเจ้าแกะสลักด้วยไม้สักรวมถึงภาพวรรณคดีรามเกียรติ์แกะสลักด้วยไม้สักเช่นเดียวกันใครที่อยากจะไหว้พระทำบุญถวายสังฆทานหรือสนทนาธรรมก็สามารถแวะเวียนกันมาได้ค่ะนอกจากพระอุโบสถที่งดงามแล้ววัดอ่าวน้อยยังตั้งอยู่ใกล้กับทะเลและภูเขาซึ่งมีถ้ำประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์หรือพระนอนต้องเดินขึ้นบันไดไปประมาณ296ขั้นใช้เวลาประมาณ 10-15 นาทีค่ะพอขึ้นมาถึงจุดสูงสุดจะมองเห็นทัศนียภาพของทะเลอ่าวประจวบและท่าจอดเทียบเรือประมงถือเป็นจุดชมวิวไฮไลท์ของที่นี่ค่ะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะถือว่ามีความหลากหลายทางธรรมชาติค่ะไม่ว่าจะเป็นทะเลแหล่งน้ำจืดรวมถึงภูเขาเหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการศึกษาธรรมชาตินะคะอย่างที่นี่ค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติบึงบัวอยู่ภายในอุทยานแห่งชาติเขา300ยอดนะคะที่นี่เป็นแหล่งน้ำจืดค่ะเป็นบึงที่มีบัวหลากหลายชนิดนอกจากจะมีความสวยงามแล้วยังได้เรียนรู้กันอีกด้วยนะคะอุทยานแห่งชาติเขา300ยอดตั้งอยู่ที่อำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะ
ที่นี่ได้รับการประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่4ของประเทศไทยซึ่งศูนย์ศึกษาธรรมชาติบึงบัวตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของอุทยานแห่งชาติเขา300ยอดค่ะการเดินทางเข้าชมบึงบัวในทุ่ง300ยอดสามารถเดินตามเส้นทางสะพานไม้ที่สร้างไว้ให้หรือใครที่อยากจะใกล้ชิดกับธรรมชาติมากขึ้นก็สามารถใช้บริการเรือถ่อของชาวบ้านซึ่งจะพานักท่องเที่ยวล่องไปตามเส้นทางได้สัมผัสและศึกษาธรรมชาติอย่างใกล้ชิดค่ะบึงบัวแห่งทุ่ง300ยอดมีบัวสายพันธุ์ต่างๆขึ้นอยู่ในพื้นที่กว่า500ไร่ไม่ว่าจะเป็นบัวหลวงบัวเผื่อนบัวผันบัวสายซึ่งทางอุทยานก็จัดป้ายอธิบายให้ข้อมูลบัวแต่ละชนิดไว้อย่างละเอียดให้เราได้สังเกตเรียนรู้ด้วยตัวเองได้ค่ะรวมถึงนกและพืชน้ำชนิดอื่นๆถ้าอยากจะเห็นบัวบานสะพรั่งตักแนะนำให้มาในช่วงหน้าหนาวค่ะหันมาอีกฝั่งหนึ่งนะคะฝั่งนี้จะเป็นบริเวณของต้นกกต้นทูบฤาษีต้นอ้อค่ะก็จะได้บรรยากาศอีกฟิลลิ่งหนึ่งเลยนะคะเพราะว่าพื้นที่ที่เนี่ยต้องบอกว่าใหญ่มากๆกว้างสุดลูกหูลูกตากว่า500ไร่เลยนะคะถ้าคุณผู้ชมมีเวลาเนี่ยตั้งแนะนำมาที่นี่แล้วเนี่ยให้นั่งเรือค่ะแล้วก็ไปตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติก็จะได้ชมบรรยากาศแบบรอบๆเลยค่ะเหมาะกับวัยเก๋าด้วยนะคะเพราะว่าเส้นทางการเดินเล่นเนี่ยก็สบายๆค่ะสามารถขับรถมาถึงแล้วก็เดินเล่นตามสะพานถ่ายรูปกับบัวสวยงามมากทีเดียวค่ะสำหรับพี่ๆวัยเก่านะคะการได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติเนี่ยมีประโยชน์หลายอย่างนะคะดีต่อทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจด้วยใครมีโอกาสนะคะหาเวลาว่างค่ะออกมาใกล้ชิดกับธรรมชาตินะคะดูแลตัวเองกันด้วยนะคะสดชื่นสนุกสนานค่ะได้อารมณ์แบบวัยรุ่นทีหนึ่งอะค่ะจากวัยเก่ากลายเป็นวัยรุ่นค่ะโอ้โหสุดยอดมีครบสารพัดทุกอย่างที่สุดท้ายนี่ก็เป็นอีกหนึ่งที่ที่เราจะประทับใจนะคะเพราะว่าเราได้ทั้งบึงบัวเราได้ทั้งภูเขาแล้วก็บรรยากาศสายลมแสงแดดโอ้โหมันสดชื่นจริงๆเลยค่ะทริปนี้สวยงามมากประทับใจจริงๆค่ะ first impression ปกติเราเคยออกมาท่องเที่ยวเป็นกลุ่มเยอะๆแบบนี้เป็นกวนแบบนี้ไหมมีค่ะมากับคณะเป็นโรงเรียนนะคะมาเยอะเป็นร้อยแล้วมากับกวนวัยเดียวกันวัยเก่าแบบนี้แต่สนุกมากสนุกมากๆประทับใจมากค่ะดีค่ะเพิ่มพลังให้ชีวิตเยอะมากเลยสดชื่นค่ะมันดีค่ะระบบหายใจหรืออะไรเงี้ยเราได้สูดอากาศสดชื่นให้กับร่างกายของเราเองเหมือนกันเป็นการออกกำลังกายให้หัวใจด้วยนะคะดีค่ะชอบมากได้มาเที่ยวกับธรรมชาติอย่างเงี้ยได้มาสัมผัสอย่างเงี้ยดีค่ะแล้วโดยเฉพาะมากับวัยเดียวกันเงี้ยมันต่างคนต่างช่วยเหลือซึ่งกันและกันดีค่ะชอบค่ะสนุกดีประทับใจมากๆเลยค่ะสุดยอดขอบคุณนะคะที่ชวนพามาเที่ยวขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆสวยดีค่ะโดยเฉพาะบึงโบนี่สวยมากนะคะชอบมากเลยค่ะ